what's happening in Thailand มันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยครับนี่เราเป็นอะไรกันไปหมดแล้วพวกคุณผมมีคำถามครับผมมีเรื่องที่อยากจะรู้คุณบอกว่าตัวพวกคุณอยู่เพื่อรับใช้ประชาชนแต่มองดูที่พวกคุณทำมันเหมือนพวกเรานะไม่ใช่คนประชาก็มีแค่ล่มแต่พวกคุณมีตั้งปืนกลพวกเราคนธรรมดาจะสู้อะไรกับกองพลคุณบอกว่าที่คุณทำก็เพราะว่านายสั่งมาแต่ที่ผมเห็นคุณไล่ฉีดตามพวกเราเหมือนหมูเหมือนหมาแค่ออกมาแสดงจุดยืนคุณจะอะไรนักหนาคุณจะเป็นเผด็จการหรือว่าจะช่วยประชาชนคนอย่างพวกคุณทำผมผิดหวังชิบหายทำลายน้องๆนักเรียนหัวใจของผมแทบจะสลายผมรู้ประชาธิปไตยของเรานั้นมันไม่มีขายแต่ขอเธอหันมาช่วยพวกเราตอนนี้ยังทันมันยังไม่สายถ้าคุณยังภูมิใจในชุดของสีกากีถ้าตัวคุณยังภูมิใจยังอยากจะมีศักดิ์ศรีอาชีพของคุณที่ทำมานานเป็นแรมเป็นเดือนเป็นปีได้โปรดเธอได้โปรดหยุดใช้ความรุนแรงสักทีพวกเราเข้าใจรู้ว่าทำไมคุณเป็นเด็กใครต้องทำอะไรแต่เรามองออกไปแค่ประชาธิปไตยมันจะยากตรงไหนแค่มาช่วยพวกเรานักเรียนนิสิตครูบาอาจารย์เรียกร้องมานานเห็นแก่พวกเขาขอร้องเถอะครับเรื่องมันไม่ยากมันไม่ลำบากแล้วคุณจะเอาอยากให้รู้เอาไว้ว่าผมอยู่ข้างพวกคุณนายสั่งมาแล้วไงวะคุณเป็นคนนะไม่ใช่หุ่นอย่าทำให้เหมือนพวกเรานั้นเป็นแค่ดินแค่ฝุ่นคุณชอบเหรอที่อำนาจไปอยู่กับพวกตัวตุ่นหันมาจับมือกันและช่วยกันไล่เผด็จการวันนี้มันต้องจบไม่เอาแล้วรัฐประหารวันที่16ตุลาจะเป็นตำนานเล่าขานบอกต่อกันออกไปให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานผมขอเถอะครับผมไหว้แล้วครับหยุดทำพวกเราลองฟังสักพักไม่ยากหรอกครับแค่จับมือกันทำตามความฝันรีลิสเมืองไทยมันทำไม่ยากมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่คุณไม่อยู่ที่ใครฟังเสียงพวกเราขอแค่สักครั้งถือว่าได้ทำเพื่อประชาธิปไตยเถอะครับพวกเราไม่ใช่ศัตรูของคุณเรามาจับมือกันดีกว่าครับ